สวัสดีครับผมสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาวิธีการนะครับลบส่วนเสริมหรือว่า extension ออกจากตัว Google Chrome ให้ทำตามนี้ครับผมก็อย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเปิดตัว Chrome Browser ขึ้นมานะจะเปิดหน้าเว็บอะไรก็ได้นะครับจากนั้นให้สังเกตทางด้านขวามือตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้จะมีเมนูจุดๆๆอยู่นะครับให้เราจิ้มลงมาได้เลยแล้วก็ไปที่เมนูส่วนขยายนะครับหรือว่า extension หรือใครจะสังเกตที่ตัวไอคอนทางข้างหน้าก็ได้นะครับเป็นรูปจิ๊กซอว์เมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้แล้วนะครับทางด้านซ้ายจะมีเมนูปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับให้กดไปที่เมนูจัดการส่วนขยายนะหรือว่า manage extension นะครับที่เป็นรูปจิ๊กซอว์เหมือนเดิมและในหน้านี้ก็คือเจ้าตัว extension หรือว่าส่วนเสริมนะครับที่ติดตั้งไว้อยู่บน Google Chrome ของเพื่อนๆนะบางคนอาจจะมีมากมีน้อยแล้วแต่ละเครื่องนะครับว่าเราติดตั้งไปมากแค่ไหนเราต้องการจะลบตัวไหนออกนะครับให้เราเอาเมาส์ไปชี้ที่ตัวนั้นครับผมแล้วก็ผมแนะนำให้กดไปที่ปุ่มสีน้ำเงินตรงทางมุมขวาล่างของตัวส่วนเสริมนั้นนะเพื่อปิดมันก่อนนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มนำออกนะครับหรือว่า remove uninstall นะครับจากนั้นกดที่ปุ่มสีน้ำเงินนะครับนำออกอีกรอบนึงนะครับถ้าเกิดเขามีเว็บเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้เพื่อนๆกดปิดไปได้เลยนะครับและเมื่อเรากลับมาอยู่ที่หน้าตัว extension เมื่อกี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตัวที่เรากดลบได้หายไปเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดหน้านี้ไปใช้ Google Chrome ได้ตามปกติเลยโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ